จาพนมบินลัดฟ้าไปต่างแดนจำใจต้องห่างลูกอีกครั้งล่าสุดจาพนมบินลัดฟ้าไปต่างแดนหลังรายงานมา2ปีจาพนมยีรัมหรือโทนี่จานักแสดงบูระดับโลกหลังหยุดพักง,งานมา2ปีเพราะสถานการณ์ปัจจุบันทำให้งานละครและภาพ,พยนตร์ต้องหยุดถ่ายทำทั่วโลกทำให้ในที่สุดนักแสดงฮอลลีวูด สายบูอย่างจาพนมได้เริอบินไปถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Explainable 4ที่ประเทศบาลเกเลียและประเทศกรีซเมื่อเช้าตรูตร่เมื่อตีสามวันนี้โดยบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องภรรยาสาวบุงกี้พร้อมทั้งลูกสาวสองคนน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วรวมไปถึงทีม,ท,มทีมสตันคนสนิทที่ไปส่งหนุ่มจาขึ้นเครื่องกันแบบอบอุ่นโดยเฉพาะสองลูกสาวน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วที่กอดพ่อกันไปลายยกแถมบอกให้พอดีๆกลับลูกๆคิดถึงและรอกินขนมอยู่ซึ่งงานนี้จาพนม ก็ได้โพสภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่า Let's go for e x p e n d a b l e 4 thank you for all support งานนี้หนุ่มจ่าก็ต้องรีบทำงานและรีบกลับมาซึ่งภาพยนตร์ The e x p e n d a b l e 4หนุ่มจ่าก็ได้สดแสดงร่วมนั้นต้องประกบกับนักสดแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่างเจสันสเตทัมแมคแกนฟอก 50เซนนักแสดงฮอลลีวูดรุ่นใหญ่อย่างซิสเวลเตอร์สตอลลดอีกด้วยสมัยเป็นนักแสดงหนังบุ๊ค18ปีแล้วเป็นเลือดองค์บากก่อนนานั้นทำมาทุกอย่างทำงานในกองถ่ายความฝันตอนเด็กอยากเป็นนักแสดงแอคชัน่นก็ทำตามความฝันได้โดยไปสมัครเป็นสตันด์แมนมาก่อนก่อนจะเริ่มต้นตอนอายุ14ปีแต่พอ18ปีก้าก็เริ่มเห็นทางของตัวเองไปแคสซัภพยนต์ของต่างชาติที่มาถ่ายที่เมืองไทย มีโอกาสได้ไปเป็นสตันแมนพระเอกผู้กำกับอยากได้อะไรเราก็ทำได้จากนั้นสองอีกสปีเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่เงาเพราะว่าอยู่แต่เบื้องหลังเราอยากเอาความสามารถของเราไปอยู่เบื้องหน้าแล้วเลยทำเดโมขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความสามารถของเราให้นักลงทุนเห็นเรามาฝึกฝนด้วยตัวเองบวกกับศิละปะก,การต่อสื้อของไทยมาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจนได้มาเล่นองค์บากนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยจากสตันแมนมาเป็นนักแสดงนําชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนมีคนรู้จักมากขึ้นเราก็ต้องเข้าสังคมมากขึ้นออกงานมีงานเข้ามาปรับตัวตามสภาพ จนกว่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนก็มีเรื่องท้อเพราะว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกเรามีสมาธิในการทํางานในการมีเป้าหมายของเราก็คือการเดินทางไปข้างหน้าเราได้มาเล่นฮอลลีวูดเป็นนักแสดงนำนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิต